ไม่ได้นึกเลยห้ามถามเรื่องความรักไงอ๋อไม่ถามเรื่องความรักนะครับขอความรักเรื่องไม่ขอไม่ตอบขอไม่ตอบเรื่องความรักฮะอะไรฮะไม่ถามแฟนสาวอาจารย์นี่พี่บ่ายโมงแล้วอ่ะกี่โมงครับกี่โมงบ่ายโมงแล้วเฮ้ยเล็กไปซะแล้วไม่มีการถามขอโทษนะมาเอาหนอแล้วแบบแบบแบบนี้ละเรายังนะคะเอ้ยเป็นใครอ่ะทหารอะไรอ่ะไม่ได้นะเออไปช่วยไปช่วยอ่ะนะคะพร้อมนะอ่ะวันนี้เรื่องกันยังดีชวนแฟนคลับมาทำบุญด้วยกันค่ะใช่ครับก่อนอื่นต้องมารยาทงามขอบคุณทุกคนเพราะว่าแบบเราแบบเรามีความสุขมากคือวันนี้คือเป็นกิจกรรมที่ก็ทีวีเขาก็คิดมาเสนอมาเนาะว่าแบบว่าลองมาแบบบ้านราชวดีไหมเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็แบบว่ามีเด็กที่มีปัญหาทางพิการทางสมองเนาะแล้วก็ร้อยละ80เนี่ยคือแบบว่าต้องติดเตียงบางคนแบบว่าออกมาไม่ได้เมื่อกี้อย่างที่เห็นไปขนาดไปในทานข้าวแล้วนะเป็นอีกส่วนนึงแต่ก็มีส่วนที่ออกมาจากห้องไม่ได้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมีความสุขมากคือการทำบุญนะทุกคนคืออย่างวันนี้ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้คือมันแค่แบบมามอบความสุขให้เขาอะแต่สิ่งที่ได้วันนี้คือนอกจากจอยเดย์คือมันได้ความสุขได้รอยยิ้มที่เด็กๆเห็นมาเพราะว่าวันนี้เห็นเนี่ยกระซิบมาว่าคือน้องๆไม่ได้เจอใครมานานมากๆแล้วแล้วทุกคนดูแบบตื่นเต้นมากที่ได้เจอแล้วน้องน่ารักมากน้องไม่ได้น่ารักเดียวแฟนคลับน่ารักด้วยชมนะเนี่ยพี่นักข่าวก็น่ารักดูดิโอ้โหไม่ถึงช่องอื่นเดี๋ยวกดต้องกดไลค์กดรีให้หมดเลยกับความสุขของเรามันมีความมันเต็มเปี่ยมขนาดไหนตาอู๋วันนี้ที่เราไปทำบุญด้วยกันคือมันมีความสุขมากคือเอาจริงผมมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้น้อยครั้งมากคือครั้งล่าสุดจำได้เลยไปกับครอบครัวแล้วไปแบบว่าเป็นฟิลแบบโรงพยาบาลแต่ไม่เคยมาแบบเป็นแบบบ้านราชวิบ้านเด็กอะไรเงี้ยที่แบบว่ามาดูเด็กคือด้วยความที่เด็กอ่ะมันกลายเป็นว่าจริงเราได้เห็นความหวังของน้องอ่ะคือถึงแม้ว่าบางคนจะพิการอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างวันนี้ที่เห็นมีน้องคนนึงได้แชมป์พาราลิมปิกได้มา12ล้านก็มาพัฒนาที่นี่แล้วเราได้เห็นแค่น้องได้มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนหลายๆคนรวมกันมันมาส่งมาถึงเรามันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีความสุขมันมีความสุขจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ได้ทำอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์อ่ะที่มันมีคนได้รับจริงๆอ่ะยิ่งนั้นก็มันเป็นการส่งต่อความสุขเนาะใช่แต่แฟนๆก็แฮปปี้เหมือนกันนะครับวันนี้แฮปปี้ไหมคะแฟนเสียงอ่อยมากเสียงอ่อยมากครับวันนี้แฮปปี้ไหมครับAre you happy?Yeah. Actually, I have to say that we have a lot of that little English. Okay. Oh yes, thank you. โกรธแล้วชอบวันส่งเลี้ยงกินด้วยอ่ะนะไม่จริงๆกิจกรรมวันนี้มันมีอีกหลากหลายเลยนะนอกจากไปทำบุญแล้วจะมีกิจกรรมกับแฟนคลับด้วยใช่ครับตอนเย็นก็จะมีกิจกรรมกินหมูกระทะจอยคือเมื่อก่อนจากการที่เราเริ่มชวนเล่นๆว่าเฮ้ยจะปิดร้านหมูกระทะเลี้ยงนะปิดแบบว่าคือเรารู้สึกว่าแฟนคลับที่มาตามเราอะไรอย่างเงี้ยเราจริงๆก็แบบเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างสนิทสนมนะในส่วนของต้าอู๋แล้วก็แฟนคลับบางทีเราแอบรู้สึกว่าเอ๊ะแฟนคลับรู้ชีวิตเราดีกว่าเราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้คำชมเหรอใช่แบบรู้เยอะกว่าเราอีกอ่ะซึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าชีวิตเราค่อยใช้ไปเรื่อยๆได้เรียกว่ารู้ใจรู้ใจเออแล้วก็แบบว่าเลยแบบอยากจะชวนมาจอยๆมากินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยแบบเรายังชิวๆอ่ะเนาะปีนี้ก็เป็นหมูกระทะไปก็อาจจะจำกัดคนได้บ้างจำนวนนึงอะไรอย่างนี้เราก็แบบก็ขอบคุณด้วยทางร้านแล้วก็ขอบคุณทางแฟนคลับด้วยที่มาจอยกับต้าอู๋วันนี้เดี๋ยววันนี้กิจกรรมตอนเย็นจัดเต็มจัดเต็มแน่นอนเนาะหมูกระทะเต็มเตาเต็มเตาแล้วฉันอะไรวะหิวแล้วค่ะคนละคนโอเคเริ่มจะหิวแล้วเออ26ปีกับเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็จริงๆรู้สึกว่า26ปีนี้ปีที่26แล้วเนาะดีใจมากคือเรามองตัวเองย้อนกลับไป3ปีที่แล้วยังเป็นเด็กคนนึงที่แบบว่าเพิ่งกล้าจะก้าวเข้ามาเริ่มในวงการเองเลยแบบว่าได้ทำตามความฝันจนได้ชนะรายการอะไรอย่างนี้แล้วก็สองสามปีมานี้ต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆที่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ต้าอู๋เนาะทำทั้งผลงานเพลงทั้งซีรีส์ออกมาแล้วมันมีความสุขแล้วก็มันมีปลายทางว่าอยากจะทำอะไรต่อแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยที่ยังเห็นโอกาสแล้วก็เห็นในความสามารถของต้าอู๋แล้วก็โรส
ซึ่งในปีนี้นะครับก็ปีนี้ก็เอาใกล้ๆก่อนใกล้ๆก่อนก็คือเดี๋ยวก็จะมีไม่ต้องแล้วกลับบ้านเมษานะครับผมเตรียมกดอะไรกดก่อนต้าหัวโปรเจอกันแน่นอนว้าวอะไรก็ไม่รู้ตื่นเต้นเพื่อปูทางไปทางใหม่ว้าววู้ฝากวันนี้ทุกคนคือรู้หมดแล้วไม่รู้หรอกคืออะไรที่บางคนเขาชอบเดาว่าอะไรที่ผมพูดมันจะไม่จริงก็คือเรื่องจริงก็ไม่จริงผมก็พูดจริงบ้างไม่จริงบ้างตลอดคือในปีนี้มีโปรเจกต์พิเศษแน่นอนที่แฟนๆได้ติดตามกันเนาะคือถ้าเอาแพลนมากลางคือแฟนๆเขินอะเพราะอะไรน้อยจังไม่ใช่คือบอกอย่างนี้เลยแบบคือพอเราเห็นแพลนแล้วแบบไม่มีจังหวะให้หายใจเลยครับแต่มันสนุกมากๆคือปีที่แล้วเนี่ยอาจจะแบบว่าผลงานอาจจะน้อยกับกันกับงานแต่ปีนี้ผลงานเยอะกับการกับการกับผลงานเยอะกับการกับอีเวนต์ไม่ใช่ดิผลงานก็เยอะอีเวนต์ก็เยอะก็พูดกันไปเลยใช่เดี๋ยวรอดูแบบเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยยังไม่เสร็จเลยอ่ะเฮ้ยเราต้องเฮ้ยตามแน่นอนจะเป็นอย่างนี้เลยปีนี้แบบเฮ้ยไม่ได้อัปเดตเลยคือไม่ทันไม่ได้ทักหายใจด้วยใช่ถ้าอยากติดตามนะต้องติดตามไว้ทางวันคอนเนคชั่นเลยช่องอื่นได้ไหมวันบันเทิงได้ไหมวันบันเทิงวันคอนเนคชั่นติดตามได้เลยนะครับผมเนี่ยเยอะไปเยอะไปไปได้หมดเลยทั้งหมดนี้เลยนะฮะผมจะคอยเห็นรีทวิตและกดไลค์ถ้าผมไม่กดอันไหนห้ามก่อนนะเพราะว่าแบบว่าผมก็พยายามคือใครไม่กดก็ทุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะกดจริงรักและอย่างของขวัญวันเกิดปีนี้ก็พิเศษเหมือนกันอุ้ยเราพิเศษปีเลยอย่างปีที่แล้วก็นิดนึงเวลาแต่ปีนี้ก็มีอีกใช่หมายถึงว่าใครให้นะฮะเป็นแฟนก่อนใครให้เนาะทีนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับคือเอาจริงแค่วันนี้รู้สึกว่ามันเป็นของขวัญที่ค่อนข้างมีความสุขแล้ววันนี้ผมเห็นคนที่แบบว่ารักผมมานั่งข้างหน้าผมเนี่ยผมมีความสุขนะมันแบบว่าได้มาทำอะไรแบบนี้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็มันได้ทำอะไรไปด้วยกันแต่มันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอ่ะแค่รู้สึกว่าคือในความสุขของชีวิตผมมันแค่รู้สึกว่าไม่ได้ตัวคนเดียวมันก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยมันจริงๆมันสำคัญมันสำคัญตอนนี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วนะคือผมเป็นคนไม่ค่อยใส่นาฬิกาก็ถอดเลยเธอเป็นคนไม่ดีเลยยังไงซีนั้นของขวัญชิ้นนี้ใครให้นะอันนี้ใครให้ของขวัญชิ้นนี้ครับอัปโหลดครับเราไม่มีเวลาให้เขาหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันมีความหมาย ผมบอกเขาไปว่า ให้นาฬิกาพี่เนี่ยแสดงว่าเวลาของเราเป็นของพี่แล้วนะแล้วผมบอกไปนี้เลยว่ารู้ไหมว่าให้นาฬิกาเนี่ยหมายความว่าอะไร เพราะว่าเขาก็บอกแหละว่าไม่เห็นพี่ใส่นาฬิกาอะไรไม่จริงได้คุยกันก่อนเพราะว่าอยากจะได้ของขวัญชิ้นนี้ได้ของขวัญอะไรยังไงไม่คุยแต่โป๊ะอะไรหลายอย่างอยู่ยังไงเช่นอะไรโอ๊ยคือเขาเนี่ยเขาจะมาทำแบบเขาโทรมาตอนธันวาแล้วก็วิ่งตื่นเต้นจริงเลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบเราก็พอเดาได้ว่าก็มีอะไรก็มีอะไรแล้วเขาก็บอกว่าจัดวันที่27เหรอตื่นเต้นว่ะรู้แล้วเริ่มรู้แล้วแล้วก็ชอบแบบว่าเอาของชอบแบบทำตัวมีพิรุธอ่ะอ๋อเพราะเราอยู่ด้วยกันไงใช่ไหมเราอยู่ด้วยกันเยอะใช่เราเห็นได้ยังไงตลกอันนี้ตลกเราก่อนมีเวลาให้เราแป๊บนึงอยากให้แฟนคลับเห็นก่อนดีกว่าเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวมันมีภาพบันทึกเอาไว้นี่ตลกว่าเขาเล่าให้พวกเราก่อนเอาไปประกอบภาพเดี๋ยวข้างหลังเขารู้กระซิบก่อนผมได้ยินนะไม่ได้ยินใช่ไหมครับโอ้ยไม่อ่ะพอเนาะนอกจากของขวัญแล้วคำอวยพรที่ออฟรถอวยพรให้เราล่ะเราพิมพ์มีเล่นไปรักนะครับมีบ้างเป็นไงเขาบอกว่าไงบ้างก็ปกติก็แบบว่าโตขึ้นอีกปีนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
ันก็ทั่วไปมันก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พิมมานู่นนี่นั่นแบบว่าปีที่แล้วอย่างนู้นอย่างนี้แบบว่า3ปีนี้เราเปลี่ยนกันไปเยอะเลยนะก็แบบว่ามีมากกว่านั้นมั้ยมีมากกว่านั้นมั้ยมีมากกว่าคำนั้นมั้ยมีไหมไม่มีเอาไม่ได้มันเป็นประโยคที่แบบว่าเราเหมือนผมบอกพี่อ่ะรักนะไม่ได้บอกฉันป่ะนี่ทุกคนมันเป็นเรื่องปกติขนาดเมื่อวานเฟิร์สเตอร์ยังบอกรักผมเลยนั่นเป็นเพื่อนไงอะไรนะฮะเขาบอกรักเธอปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วเรามีเนี่ยจะบอกเขาไหมขอบคุณที่ให้ของขวัญเป็นนาฬิกาอะไรใดๆอะไรเงี้ยขอบคุณนะคือมันเหมาะกับพี่มากเลยพี่ไม่เคยซื้อนาฬิกาเพราะพี่แบบไม่เคยอยากให้เวลาใครเอ้ยยกเว้นอีเวนต์แน่ให้หมดได้เลยแต่ว่าแบบว่าคือดีใจอ่ะคือมันเป็นของที่เราไม่มีจริงแล้วเขาสังเกตได้ดีจริงแล้วก็คือแบบมันเป็นของที่เรารู้สึกว่าตัวบางทีเราดูโทรศัพท์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่การเป็นว่าเออใส่แล้วมันก็ดีไหมฮะดูดีไหมเออมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเอ้ยสายแล้วนะอะไรก็ขอบคุณนะครับสำหรับของขวัญใส่ใจชอบแต่เขาให้ขนาดนี้แล้วเตรียมเดือนหน้าให้อะไรเขาผมจองไปแล้วอุ้ยไอ้คำว่าจองมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องยิ่งใหญ่หรอรถหนึ่งคันบ้านกับที่ดินไม่ใช่ทุกหลังแน่ไม่ใช่สปอยนะครับทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าจองไปแล้วทริปนะกินเจนะเราไปกินบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่ามันเป็นของที่ไม่มีในประเทศไทยมันไม่มีตอนนี้ก็จะเป็นหิมะแล้วก็ทะเลทรายเดี๋ยวรอดูละกันก็แต่ว่ามันจะเฮ้ยอย่าไปบอกเขานะทุกคนรู้อัพโหลดนะรู้อันแค่นี้อยู่ใน TikTok แล้วตอนนี้เสร็จว่าวันนี้พี่บุ๋มเองก็ร่วมบริจาคเนาะให้กับพี่ด้วยเป็นมูลค่าใช่ก็คือเราบริจาคไปนะฮะมูลค่า 50,000 บาทอุ๊ยก็มาตบมือก็เป็นเงินจากแฟนคลับด้วยนะทุกคนเป็นการสมทบทุนระหว่างต้าอู๋กับแฟนคลับด้วยแล้วก็โอนเข้าไปเดี๋ยวนี้นะทุกคนการทำบุญเนี่ยมันง่ายมากนะผ่านระบบ e-donation โอนปุ๊บเข้าสัมภาระปั๊บเขารู้เลยเขารู้เลยตอนแรกไม่รู้พอเราทำบุญปุ๊บรู้เลยไอ้นี่แต่เราทำไม่อยากให้ถูกต้องแล้วมีของขวัญอะไรให้ตัวเองบ้างซื้ออะไรให้ตัวเองไหมของขวัญให้ตัวเองปีนี้จริงๆสิ่งที่ตั้งใจทำที่สุดคือการที่เราเป็นคนที่ดีขึ้นหมายถึงว่าคือปีนี้ผมรู้สึกว่าการออกกำลังกายของผมอ่ะมันค่อนข้างเวิร์กแล้วมันจริงแล้วคือในปีก่อนๆเรารู้สึกว่าเราทำแหละเราเต็มที่แหละแต่ว่ามันไม่สเตเบิลผมอยากจะมอบร่างใหม่ให้ตัวเองก็ห้องน้ำอยู่ทางไหนนะห้องน้ำอยู่ทางนู้นนะมันจะบอกว่าหุ่นเธอดีขึ้นจริงๆเห็นได้ชัดเลยนะคือจริงเหรอครับจริงจริงปะเนี่ยยังไงจะห้องน้ำไว้ทางไหนจริงไหมพี่พูดจริงปะเนี่ยก็คือมาโฟกัสในเรื่องของการหุ่นมากขึ้นในปีใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยคือมันไม่ใช่แค่หุ่นดีมันคือสุขภาพดีด้วยคือปีที่แล้วยอมรับเลยว่าพอขึ้นคอนเสิร์ตลาสต์วันเนี่ยมันมีแบบมันเหนื่อยปีที่แล้วแบบว่าพอขึ้นคอนเสิร์ตลาสต์วันรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเหนื่อยแล้ววะเลยพูดประโยคไปว่าสู้เขาให้แก่ปีนี้เลยรู้สึกว่าเผื่อมีคอนเสิร์ตอะไรแบบนั้นอีกจะได้ไม่เหนื่อยก็มุมแต่ก็ได้ทำอย่างนี้ใช่คิดว่าจะต่อไปแล้วเริ่มติดแล้วหมายถึงว่าเริ่มชอบแล้วด้วยความที่มันกลายเป็นว่ามันมีสังคมออกกำลังกายเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นอย่างในช่องวันพี่เฟิร์นนบเนาะพี่ฟิล์มพี่เจตคือผมไม่เข้าใจว่าพี่เจตจะเข้ามาทำไมเพราะว่าเขาหุ่นดีอยู่แล้วมันค่อนข้างจะกดดันโดยเทรนเนอร์นะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยต้องแล้วผมจะคอยโดนหลอดประสาทตลอดตอนนี้เนี่ยพี่ฟิล์มเขาหุ่นดีแล้วนะตาอู๋ต้องรีบวิ่งแล้วฟิลให้เราใช่สู้ต่อซึ่งเขาก็เอาผมไปชิงที่อื่นเหมือนกันซึ่งผมก็ต้องทำไม่ได้แบบนั้นและจริงๆที่ผมสร้างห้องแชทไว้ด้วยนะเป็นแบบเขียนว่าห้องซ้อมเป็นกำลังใจให้แฟนคลับเพื่อใครอยากจะวิ่งไปด้วยกันโอ้ยก็จะวิ่งไหวไหมเดินก่อนก็ได้ฮะเดินวันละ9ไม่ใช่เดินคนละ9นะเดินวันละ9อย่างน้อยเดินหน่อยเมื่อกี้มีเอฟเฟคถามว่าตอนนี้กี่แผ่นนะมันเอ้ยใช่เมื่อกี้เลยเ
ไม่มันกี่แพ็คเอาแบบคาดหวังตอนนี้เหรอฮะคือต้องรูปดูครับว่ามันมีกี่แพ็คคือมันเป็นลอนอย่างเงี้ยเลยฮะอันนั้นคือซิกแพ็คเหรออ๋อพุงฮะไม่แต่ว่าหุ่นดีขึ้นจริงเพราะว่าแบบจริงจังมากเลยคอสตูมของเรานี่สปอยไว้วายชุดวันเกิดชุดวันเกิดชุดฮะทีมต่อเต่าอุ้ยทีมต่อเต่าแต่ผมบอกเลยนะครับว่าคนเนี้ยดูใจเสียงหัวเราะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาผมไม่คิดว่าแบบเฮ้ยแต่งเป็นต้าอูแต่งเป็นตัวเองไม่มีคืออย่างน้อยอ่ะมันเต่าอะเลเวลเดียวง่ายไปตัวตุ่นอันนี้ง่ายไปผมบอกเลยว่าต้องดูเออนั่งไปแล้ววันนี้ไม่หานะเดี๋ยวรู้เลยผมแบบคือผมแบบพร้อมแบบพร้อมจะพรีเซนต์ที่สุดเดี๋ยวเจอกันวันนี้หกโมงครึ่งโอเคก็วันนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มาด้วยนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้มานะส่งกำลังใจมานะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในงานวันเกิดของผมต้าอู๋นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบความสุขทางบ้านราชาวดีชายไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราเองก็ได้ความสุขและก็อยากเอาความสุขนี้มอบกับให้ทุกคนด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่รักและซัพพอร์ตมาตลอดนะครับผมเย็นนี้เดี๋ยวใครที่ได้ไปกินหมูกระทะเดี๋ยวไปเจอกันอีกนะครับไม่ได้เจอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากนะครับก็รับชมกันได้ไม่ว่าจะเป็นบันเทิงหรือว่าสื่อต่างๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันนะฮะบ๊ายบายสนิทใจอ่ะให้อินเสิร์ตหน่อยละกันเป็นไรครับเลิศนะครับอะไรนะเฮ้ยติดแฮชแท็กด้วยพี่อู๋พูดมันโชว์ไปหรือเปล่าพี่เดี๋ยวมันโชว์เกินไปอ่ะพี่พูดได้ไงอะไรติดผมนะกดแขนกดแขนกดแขนตรงนี้ตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมีแท็กเพื่อจะเอาเริ่มละจุดที่หนึ่งนะคะเนื่องจากวันนี้สื่อมวลชนเราเยอะจริงๆนะคะก้าวชีวิตนะครับวันนี้ครับนี่ไงขอรีเสิร์ชก่อนนะคะพี่ตั้งหู Welcome to Star Society